สวัสดีค่ะใครๆเข้าครัววันนี้นะคะจิ๊บเอาเมนูที่ไม่ใช้เตาอบมาฝากเพื่อนๆกันค่ะสำหรับคนไม่มีเตาอบเนาะรับรองว่าเมนูนี้นะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะก็คือเมนูคอนเฟลกคุกกี้นั่นเองค่ะเป็นเมนูสำหรับสุขภาพด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเรารีบไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวคุกกี้คอนเฟลกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะจุ๊กก็จะทำตัวคาราเมลก่อนเพื่อที่เราจะนำไปคลุกกับตัวคอนเฟลกเนาะก็นี่เลยค่ะวิธีทำคาราเมลจุ๊บจะใช้น้ำนิดนึงกับน้ำตาลทรายค่ะจุ๊บจะต้มคาราเมลก็คือน้ำกับน้ำตาลทรายให้เป็นสีออกไม่ไหม้อะค่ะแต่ว่าจะไม่เข้มมากให้เป็นเหมือนสีโกลเด้นบราวน์เนาะเพื่อที่ว่ามันจะได้ยังมีกลิ่นหอมๆ ของคาราเมลอยู่ถ้าไม่งั้นถ้าเราต้มสีเข้มจนเกินไปค่ะมันจะทำให้เป็นกลิ่นขมไม่มีรสชาติขมได้ในวิธีนี้ห้ามคนนะคะแล้วก็เปิดไฟสูงสุดเลยเนี่ยค่ะต้มจนให้น้ำตาลไหม้ไปเลยนะคะจนเป็นสีเหลืองทองเลยประมาณ 3-4 นาทีค่ะเดี๋ยวพอใกล้ๆเป็นสีน้ำตาลทองเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้ก็เป็นคาราเมลนะคะที่จุ๊บต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีจะเข้มไปนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราต่อมาขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวจะใส่เนยค่ะใส่เนยลงไปเพิ่มความหอมมันตามด้วยนี่เลยค่ะนมข้นอันนี้ต้องรีบคนนะคะเนี่ยค่ะสีก็จะประมาณนี้แล้วก็เกลือค่ะเล็กน้อยเนี่ยค่ะสีหน้าตาน่าทานมากเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้หายร้อนสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราก็ได้คาราเมลแล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะคอนเฟลกของเราที่เราจะนำมาคลุกเนาะที่เป็นคุกกี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจุ๊บจะมีใส่ถั่ววอลนัทเข้าไปด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นกันอันนี้จุ๊บจะใส่ถั่ววอลนัทเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็คนผสมแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ตัวคาราเมลลงไปนี่ก็จะเพื่อสุขภาพมากนี่เป็นกลิ่นวานิลานะคะใส่กลิ่นวานิลาไปนิดนึงตามด้วยคาราเมลค่ะค่อยๆใส่ทีละนิดนะคะยังไม่ต้องใส่หมดแล้วก็คนเหมือนเดิมค่ะอาจจะใช้มือเข้าช่วยด้วยมันจะคล้ายๆคาราเมลคอนเฟกที่เป็นอบน้ำผึ้งอะค่ะแต่อันเนี้ยเราจะทำเป็นคุกกี้ค่ะเพราะว่าเรามีใส่ตัววอลนัทเข้าไปแล้วมันก็จะหอมกลิ่นคาราเมลนิดๆนะคะจุ๊บก็จะใส่เพิ่มแล้วก็คลุกเขาเหมือนเดิมค่ะพยายามคลุกจนให้เขารู้สึกว่ามันเป็นก้อนนะคะเพื่อที่เราจะได้มาปั้นเป็นก้อนคุกกี้ได้เนี่ยค่ะอันเนี้ยเริ่มเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวจุ๊บขอตัวไปคลุกให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปั้นกันค่ะ
นี่ค่ะจูก็ได้คลุกตัวคอนเฟลกับคาราเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำเป็นคุกกี้กันค่ะจูจะใช้เป็นสกู๊ปไปติมอันใหญ่อันนี้เลยแล้วก็ไอ้นี่มาลงไปตักคาราเมลขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะสกู๊ปตัวคอนเฟกคุกกี้คอนเฟกนะคะใส่ในถาดแล้วก็จะแช่เย็นเอาไว้เพื่อที่จะให้มันเซตตัวเนาะแล้วมันก็จะเหมือนคุกกี้เลยพอมันเซตตัวแบบเย็นๆแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแบบชิ้นใหญ่ก็ทำเป็นชิ้นเล็กก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวจุ๊บขอตัวไปทำที่เหลือนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะอันนี้ก็เป็นตัวคุกกี้คอนเฟลกนะคะที่จุ๊บได้แช่เย็นเซตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วจุ๊บก็จัดจานใส่ตะกร้าแบบนี้หน้าตาน่าทานมากเลยเนาะแล้วก็ดูดีด้วยค่ะรสชาติรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสำหรับวิธีทำและอัตราส่วนนะคะเพื่อนๆ เข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย